สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจอยสิริรักษ์เปิดว่าที่สามีที่คบมานาน10ปีจอยสิริรักษ์ผ่องโชคได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตความรักในปัจจุบันของเธอถามว่าปัจจุบันมีผู้ชายคนหนึ่งมาดูแลหัวใจเกือบ10ปีแล้วตอนนั้นที่คบกันยังทำงานในวงการบันเทิงอยู่หรือเปล่าเจ้าตัวตอบว่าตอนนั้นเรื่องตลาดอารมณ์น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ฝากผลงานเอาไว้ถามว่าไปเจอกันได้ยังไงเขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมเจ้าตัวตอบว่าไม่ใช่คนในวงการค่ะเขาเรียกว่าคนจะมาเจอกันมันคงมีบุญวาสนาต่อกันก็จะต้องมาในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลาเริ่มต้นก็ไม่คิดว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบนี้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติคงจะถูกจริตซึ่งกันและกันถามว่าอะไรในตัวเขาที่ทำให้พี่จอยคบมาได้ถึง10ปีเจ้าตัวตอบว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ทำให้เราเติบโตขึ้นในด้านของความคิดแต่จุดเริ่มต้นจริงๆเป็นเรื่องของการให้เกียรติและให้ความเคารพกับคุณพ่อคุณแม่ของเราพอต่อๆมาไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็จะส่งเสริมสนับสนุนอวยพรกันทุกวันถามว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่ที่ตามใจที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะกันเจ้าตัวตอบว่าไม่เคยทะเลาะกันค่ะใช้คำว่าตามใจดีไหมเขาจะมีวิธีบอกเราให้เราเติบโตให้เรามองโลกในแง่บวกให้เรารู้จักให้คนอื่นหรือถ้าเราเครียดกับบางเรื่องเก็บหรือคิดมากไปเขาก็จะมีวิธีพูดหรือแม้แต่เรื่องการแต่งตัวผู้หญิงเราก็อยากจะสวยอยากจะเปิดตรงนั้นตรงนี้เขาจะไม่ห้ามนะว่าอันนั้นไม่ให้ใส่อันนี้ไม่ให้ใส่เขาจะบอกว่าอยากใส่อะไรก็ใส่เถอะอยากให้คนปฏิบัติกับเรายังไงก็ใส่แบบนั้นถามว่าห่างกันเท่าไหร่เจ้าตัวตอบว่าก็ประมาณ1รอบถามว่าห่างกันขนาดนี้เรามีขี้หึงไหมเจ้าตัวตอบว่านิสัยเรามันขี้หึงขี้หวงง้องแง้งที่มาเล่นละครให้เพราะเรามีอารมณ์อ่อนไหวละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีถามว่าเขาหึงเราหรือเราหึงเขาเจ้าตัวตอบว่าเราคือเขาไม่ได้มีทำอะไรให้เราหึงเลยแต่เรารู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันน่ารักดีบางทีเราก็ไม่ได้หึงหรอกนะแต่สร้างเรื่องแต่เราว่าถ้ามันกำลังดีเราก็ว่ามันก็น่ารักดีนะเขาก็ต้องรู้สึกดีเปล่าว่าเรายังใส่ใจถามว่าทำไมไม่เคยเห็นออกสื่อไม่เคยเปิดตัวเจ้าตัวตอบว่าก็ไม่ได้ปิดนะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติไปทานข้าวก็ทานปกติถามว่าเราไม่เห็นหน้าแต่เราเห็นแหวนเขามีแหวนแล้วแอบแต่งงานหรือเปล่าทำไมไม่บอกเลยเจ้าตัวตอบว่าคือแค่รู้สึกว่าเป็นโอกาสพิเศษเราก็คบกันมาประมาณนึงเราโชคดีจังเลยที่เรามีเขาที่คอยดูแลให้เราเติบโตขึ้นทำอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเราก็แค่อยากลง IG บันทึกไว้ถามว่าถ้าอยู่ดีๆแล้วเขามาขอเจ้าตัวตอบว่าคนเราโตๆกันแล้วไม่ได้คบไปเรื่อยเปื่อยมันก็ต้องมีจังหวะที่พูดคุยจังหวะที่มีการสื่อสารกับครอบครัวแล้วเราก็ต้องดูช่วงจังหวะชีวิตของเขาของเราอะไรคือสมดุลของเราและรับกันได้ทั้งคู่เราว่าอันนี้มันลงตัวถามว่ามีช่วงที่อยากมีลูกไหมเจ้าตัวตอบว่าเคยมีช่วงปีแรกๆเลยแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเราพร้อมหรือเปล่าเพราะตอนนี้บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าอยากมีในมุมที่เรามีลูกก็ไม่ใช่ว่าเราดูแลเด็กคนอื่นไม่ได้ก็จะมีรูปแบบต่างกันทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ